ไปค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมานวดคอให้ลูกค้านะคะเพราะนวดหลังไปแล้วนะคะนี่นวดคอนะคะดูนะคะสังเกตเห็นไหมเวลาเราจับลูกค้ามาแบบนี้เส้นตรงนี้เขาขึ้นมาเลยอะตึงตึงมากเห็นไหมเส้นเขาตึงมากเลยนะคะเราจะทํายังไงนะคะอันดับแรกเลยเราก็กดตรงนี้นะคะกดหน้าอกเส้นหน้าอกบางครั้งคนเราถ้าเส้นตึงจากข้างหลังสะบักแขนเส้นจะมาติดอยู่ตรงช่วงหน้าอกเหมือนกันนะคะข้างหน้าก็จะมีหน้าอกตรงเนี้ยเส้นจะมีกล้ามเนื้อตรงนี้นะคะบริเวณนี้เขาจะตึงฝั่งนี้มาหายใจเข้าค่ะคุณลูกค้าหายใจออกเราต้องสังเกตนะคะเวลาเรานวดเราต้องให้ลูกค้าหันหน้าไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะคะแล้วเราต้องระมัดระวังหน้าเราก็ต้องหันออกจากลูกค้านะคะเราจะไม่สัมผัสลมหายใจใส่ลูกค้านะคะคึงตรงนี้เบาๆนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกหายใจเข้านะคะหายใจออกแล้วกดแช่ไว้10วินะคะให้เรานับ1ถึง10ไปเลยนะคะสังเกตไหมคะให้เราใช้ตรงนี้นะคะแต่ถ้าลูกค้าคนไหนชอบหนักอ่ะให้จิกตรงนี้เลยนะคะตรงนี้ลงไปเลยแต่คนลูกค้าคนนี้ชอบเบาให้เราใช้หลังมืออย่าใช้อุ้งมืออย่างนี้นะคะมันเหมือนเราไปคำหน้าอกเขาอะค่ะให้เราใช้อย่างนี้ดันออกนะคะเราต้องระวังนิดนึงต้องสุภาพนิดนึงนะคะเวลานวดลูกค้าเนี่ยค่ะฝั่งนี้เขามีปัญหามากเลยเรากดแช่ไว้เลยนะคะขึ้นเบาๆให้ลูกค้านะคะเนี่ยค่ะ10วิเส้นตรงนี้สังเกตเลยนะคะเส้นฝั่งนี้มาที่แขนแขนนี่นะคะถ้าสมมุติเส้นแขนติดมันไปหมดเลยนะคะช่วงหน้าอกช่วงสะบักช่วงคอแล้วเราก็มากดตรงนี้นะคะเห็นไหมคะช่วงหัวไหล่นี่ไหปลาลูกค้านะคะสังเกตง่ายๆตรงนี้ไหปลาห้ามกดนะคะไหปลามานี่มาต่อแขนห้ามกดนะคะให้เรากดช่วงนี้นะคะให้เราสังเกตตรงท้ายทอยเนี่ยตรงเนี้ยตรงข้างๆใบหูเนี่ยให้เราสังเกตตรงนี้มาตรงนี้ลูกผมเนี่ยเห็นไหมคะมันจะมีเส้นอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้ค่ะกดจุดไว้เห็นไหมคะเส้นลงมาตรงนี้ให้เรากดนะคะกดแช่ไว้แขนเราต้องตึงนะคะนับไปเลยค่ะ10วิไม่ต้องทำอะไรมาก10วินะคะแล้วก็ตรงนี้คนนี้ไม่ชอบนวดหนักมากเราต้องคึงเบาๆนะคะคึงเบาๆคึงเบาๆเห็นไหมคะนี่สกิดเลยค่ะสกิดดูเห็นไหมนวดไทยกับนวดน้ำมันจะต่างกันนะคะนวดไทยเนี่ยเราสัมผัสกับลูกค้าถ้าเราไม่คึงเบาๆเขาจะเจ็บนะคะเราต้องทำเบาๆเบาๆเนี่ยค่ะสกิดดูว่าลูกค้าติดตรงไหนติดตรงนี้ใช่ไหมคะเห็นไหมให้เรากดไว้เลยค่ะ10วิเส้นนี้นะคะมันจะไปที่ตรงนี้หัวแล้วก็ไปขึ้นที่ตานะคะตรงเนี้ยหัวจะโล่งมากถ้าเรากดเป็นนะคะ10วินวดที่บ้านนะคะง่ายมากนี่ตรงนี้เห็นไหมคะเส้นตรงนี้เขาตึงเลยกดไว้เลยใต้ใบหูเนี่ยแต่อย่าทำแรงนะคะต้องถามลูกค้าด้วยพอดีไหมลูกค้าแต่ละคนชอบหนักเบาต่างกันนะคะถ้าเรากดแรงจนเกินไปหลังจากนวดเสร็จลูกค้าอาจจะมีอาการวิงเวียนหรืออาเจียนได้นะคะหรือเมาก็ได้นะคะแล้วแต่บางคนนะต้องระวังนิดนึงเนี่ยค่ะกดแช่ไว้10วินะคะให้นับไปเลยนะคะเส้นเขาติดยาวมากเลยนะคนนี้ติดคอ เวลาที่เราอยู่เมืองนอกนะคะอากาศมันหนาวมันเลยทำให้คนมีปัญหามากที่สุดคือต้นคอหัวไหล่สะบักแขนนะคะมันติดเนี่ยเราต้องคึงเบาๆให้เขาแล้วก็มือข้างล่างนะคะเนี่ยดึงเส้นเข้ามาหาตัวเรานะคะช้อนเข้าไปดึงคือเรานวดเส้นอีกฝั่งหนึ่งนะคะแบบนี้นะคะเทคนิคง่ายๆโยกตัวด้วยนะคะโยกเห็นไหมพอดีไหมคะลูกค้าเราต้องถามลูกค้านะคะเพราะว่าถ้านวดหนักจนเกินไปเขาอาจจะปวดหัวได้นะคะแล้วก็ระบมคึงเบาๆให้เขาพอเราเริ่มคึงเส้นให้เขาเสร็จแล้วนะคะตรงเนี่ยมันจะมีอีกเส้นหนึ่งเนี่ยดึงแล้วก็คึงเบาๆแต่ให้เราระวังกระดูกตรงช่วงท้ายทอยนะคะ
ครึ่งเบาๆอย่าไปกดทับกระดูกนะคะเส้นเริ่มนิ่มแล้วแต่ก็ยังมีอยู่นิดนึงสกิปให้เขาหน่อยนะคะเสร็จแล้วนะคะให้เราดูเห็นไหมตรงเส้นตรงเนี้ยตรงหูลงมาเนี่ยให้เรากดแช่ไว้10 วิเส้นตึงมากเนี่ยกดเห็นไหมคะเส้นทุกติ๊กทุกติ๊กเส้นเขาตึงมากตรงนี้เหมือนกันนะคะเลื่อนมาอีกนิดนึงใช้เนื้อตรงนี้นะคะนี่เล็บยังยาวอยู่นะต้องตัดกดแช่ไว้10 วินะคะเพราะว่าเส้นนี้จะขึ้นมาที่ตรงนี้นะคะแล้วก็จะทำให้มีปัญหาตรงกรามตรงนี้นะคะเนี่ยติดเต็มไปหมดเลยนะคนนี้แล้วก็ตรงนี้สงสัยจะบ่นให้สามีบ่อยนะคะเนี่ยเส้นมันเลยติด แล้วก็ตรงนี้นะคะกดแจ้งไว้10 วิแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมมีเส้นนะเส้นอย่าคิดนะคะว่าคอเนี่ยมีเส้นน้อยตรงนี้อันตรายนะคะถ้าไม่มีความชำนาญห้ามกดแต่เราสามารถกดเบาๆได้นะถ้าอยากกดไว้10 วิดีมากค่ะหายใจเข้าหายใจออกช่วงที่นวดให้ในขณะทำไมเราถึงเน้นให้หายใจเข้าใจออกนะคะในช่วงที่เรานวดลูกค้าถ้าลูกค้าหายใจเข้าใจออกมันจะช่วยให้การไหลเวียนของเลือดลมดีขึ้นแล้วก็เส้นสายก็จะง่ายในการนวดนะคะเหมือนกับลูกค้าได้โฟกัสไปที่ลมหายใจมากกว่าเกรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเทคนิคเล็กๆน้อยๆในอาชีพของเรานะคะมาแนะนำนี่เห็นไหมคะฝั่งนี้เสร็จไปแล้วนี่ไม่ได้ทำเยอะนะกดตรงนี้ด้วยเห็นไหมคะแล้วก็ตรงเนี้ยมันเส้นมันติดอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมค่อยๆคลึงนะคะ10 วิตามเข็มนาฬิกานะคะนวดรักษานะคะต้องละเอียดนะคะถ้าเรานวดแล้วไม่ละเอียดนะคะไม่มีความละเอียดมันจะทำให้เส้นสายไปติดแล้วก็ทำให้ลูกค้ารู้สึกหงุดหงิดนะมันไม่ผ่อนคลายเนี่ยค่ะเส้นเขาติดไปหมดเลยเนี่ยเส้นถ้ามาจากตรงนี้นะคะติดหมดเลยเห็นไหมติดหมดเลยต้องคึงให้เขานะคะเนี่ยเฉพาะข้างเดียวนี่ก็ไป10-15 นาทีแล้วนะคะนวดเราเป็นคนนวดละเอียดนะเนี่ยคึงเบาๆคึงเบาๆนะคะตรงนี้เส้นเดี๋ยวเราจะมันทำให้ดูนวดหน้าอีกทีนึงนะคะตอนนี้เราคึงกันเนี่ยพอเสร็จแล้วนะคะเนี่ยตรงนี้อีกเส้นโอ้ผู้หญิงคนนี้เส้นติดมากเลยเยอะมากเลยค่ะอาชีพสมสวยนี่มันเป็นอย่างนี้กันทุกคนไหมคะเ นี่ยเส้นแล้วก็นวดมานะเสร็จแล้วหูนะคะหูนี่ก็มีเส้นนะคะไม่ใช่ไม่มีเราต้องเลือดคึงให้เขานะคะเลือดลมจะได้ไหลเวียนดีเนี่ยค่ะต้องละเอียดในการนวดนะคะนี่แค่ฝั่งเดียวนะคะแล้วกดมือเรานะคะจับที่รองไว้ตรงที่ใบหูของลูกค้านิดนึงนะคะห้ามทำแรงเขาจะเจ็บนะคะแล้วใช้มือนะคะดันเห็นไหมคะการยืดเส้นให้ลูกค้านะคะดีมากหายใจเข้าใจออกยืดให้เขานะคะเห็นไหมเขาจะได้รู้สึกสบายโล่งไม่ใช่นวดไปแล้วติดนะคะนี่เห็นไหมคะแช่แล้วก็ดึงนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะกดไว้ถ้าเราไม่ถนัดให้เราใช้อุ้งมือตรงหัวไหล่แล้วก็ดึงให้ลูกค้านะคะเห็นไหมเส้นสายเขาเนี่ยค่ะแค่ข้างเดียวนะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วค่ะข้างหนึ่งนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ